ฟังรายงานข่าวก็แล้วกันนะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดภูเก็ตฝรั่งภูเก็ตไม่แผ่วอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ตบไม่ได้ตีไม่ได้ถีบใครกลายเป็นว่าฝรั่งซ้ําสาวไทยในรถยนต์ไม่สนดินฟ้าไม่สนกฎหมายไม่สนผีสางนางไม้ใดๆทั้งสิ้นครับอ๋อเอาคักสัวแม่งเอ้ยกลัวมันค้นขวกมือกลัวมันค้นยกมือบายบายกูบัดเบิ้งกะคักมันฟ้าตีนแห้งแหบเสื่อมกันกังเว้นอ๋อดึกกะคักจุกรูเอ้ยกูโจมแอลมึงออกเลยอ๋อจึงเอ้ยนายเดชาเหรอเฮ้ยเอาทำไมจุกรัวไม่ใช่ทำไมเสียงมีจุกรัวอันนี้แผ่นเสียงหรือเขาพากจริงพากจริงน่าจะพากจริงพากจริงเสียงจริงไหนบอกภูเก็ตทำไมว่าวอีสานหรอยังไงล่ะสูเข้าใจว่าคนถ่ายคลิปเออคนต่างบ้านมาทำงานที่ภูเก็ตแล้วมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้พอดีทำไมเซ็นเซอร์ต้องเบิดขึ้นลงสวิงไปสวิงมาดูรถดิอ๋อเป็นไปตามอากับกิริยาแผ่นดินไหวของคนที่อยู่ข้างหลังถ้าเป็นเอิร์ธเควกจะพอเข้าใจขยมแต่งานนี้ขยมสั่นไหวภายในรถยนต์เหตุการณ์นี้กิจกรรมเข้าจังหวะตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่เราก็นึกว่าลีลาดปรากฏไม่ใช่ลีลาดตอนแรกนึกว่าเขาแบบว่านั่งคอมบีบคอไม่ใช่ฆ่าใครไม่ได้ฆ่าใครแบบบีบอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะบีบเหมือนกันแต่ก็ปี๊บอีกจะคนละแบบกันอุ๊ยอะไรอุ๊ยคุณอุ๊ยทำไมล่ะครับเห็นฝ่าเท้ามันยืดออกมาขาชี้ฟ้าไม่แล้วตอนแรกพี่คนในเสียงเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าใครโบกมือบ๊ายบายอ๋อตีนจ้ะอันนั้นตีนครับเหตุการณ์นี้ตกอกตกใจไปตามๆกันนึกว่ากิจกรรมเข้าจังหวะที่แท้ไม่ใช่นึกว่าลีลาดที่แท้เป็นฟาดซ้ำขย่ำกระดุเดือดราวกับสัตว์ป่าเหมือนหิวกระหายมาจากปางไหนก็ไม่รู้ได้เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นโหขอโทษนะคล้ายๆที่พี่บอลว่าคุณนึกว่าสึนามิมารถขยมเขย่าเลยแล้วทำไมเขาไม่เข้าห้องให้มันสะดวกสะดวกตรงนี้เอาท์ดอร์ชอบเอาท์ดอร์ไม่สนห่วงเวลากลางวันเลยเว้ยตรงไหนของภูเก็ตเนี่ยตรงไหนของภูเก็ตไม่ได้อธิบายพิกัดอย่างชัดเจนขอดูภาพกว้างอีกทีดูเลยนะภาพกว้างก่อนที่จะซูมเข้าไปอ่ะเออมันกว้างได้แค่นี้พี่กิ๊งฮะเหรอเพราะว่าเราต้องโฟกัสมันมีจุดเป้าสายตาใช่คือพี่กิ๊งกำลังนึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นลานจอดรถหรือเปล่าหรือมันเป็นริมทางเหมือนริมทางภาพแรกทีมงานเปิดภาพแรกดิอะไรนะเห็นปะมันเหมือนจอดซูมเข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบเป็นรถเข้าซองด้านหลังมันรถจอดได้เหรอเออเหมือนรถจอดได้เป็นลานจอดใช่ไหมจุดชมวิวเหรอตอบไม่ได้แต่งานนี้ไม่สนห่วงเวลาไม่สนดินฟ้าไม่ผวาไม่เกรงกลัวแม้ว่าผีสางนางไม้จะมีก็ตามทีมีผีเหรอมีผีไหมก็คือทำแบบนี้มันประเจอประเจอเราก็จะบอกโอ้ไม่กลัวผีสางนางไม้เลยนางรถเบือนหน้านี่ไม่สนใจแม่ย่านงย่านางใดทั้งสิ้นงานนี้ที่ไหนนะครับภูเก็ตคนเลยบอกอีกแล้วฝรั่งที่ไหนภูเก็ตอีกแล้วนะครับตามรายงานคือที่บอกว่าซ้ำสาวไทยครับไม่แน่ใจอะไรทำไมอีกวะกลัวจะเป็นเลดี้บอยด้วยก็แล้วทำไมไม่ไปเปิดถามเขาบ้าแล้วใครจะไปกล้ายุ่งไปขัดเขานี่มีความผิดตามกฎหมายแล้วมันก็เลยงงไปหมดเลยเขาอาจจะกำลังแบบเป็นลมช่วยชีวิตปั๊มใจเอออย่างนี้อันนี้มองบวกเออคุณคือคนดีไม่ถ้า CPR เป็นลมแล้วทำไมขามันชี้ขนาดน้องผมคือคนดีเนี่ยให้กูกินฟางไปเนี่ยเหตุการณ์นี้โหดสลัดรัสเซียรู้อย่างเดียวคือไอ้คนเนี้ยเป็นหนุ่มแดนหมีขาวไม่แต่ว่าคือถ้าผู้หญิงเป็นคนไทยต้องบอกว่าอยู่อย่างไม่ได้นะเข้าห้องกันดีกว่าตามใจตามใจภูเก็ตก็โรงแรมเยอะไปหมดเนาะเราใช่ว่าขาดแคลนซะเมื่อไหร่คือเรื่องแบบนี้กิจกรรมแบบนี้มันเป็นของรากฐานของมนุษย์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ไงคุณผู้ชมเราเลือกสถานที่ได้คือถ้าเป็นงูอ่ะคุณจะเลื้อยพันกัน4ชั่วโมงกู้ภัยเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่นี่เราเป็นคนไม่ได้ครับและพื้นที่สาธารณะด้วย